ไปดูอุทาหรณ์สายปาดกันหน่อยคุณผู้ชมครับจู่ๆก็ขับปาดหน้าแบบกระทันหันเพื่อที่จะขึ้นสะพานและนี่คือจุดจบของสายปาดครับดูภาพจากกล้องหน้ารถพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมฮะรถเก๋งคันนี้เริ่มแล้วฮะไต่ไปตรงขอบสะพานคือตอนแรกเขาอยู่ฝั่งซ้ายไงแล้วจู่ๆเขาจะเบี่ยงขวาเพื่อที่จะขึ้นสะพานแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือไปชนกับราวสะพานแบบนี้แล้วก็พลิกตะแคงเลยโอ้กลายเป็นอุบัติเหตุเลยนะครับแล้วรถคันที่ขับตามมาเนี่ยโชคดีนะที่เขายังหลบทันดูสิครับมันเกิดจากอะไรกันล่ะเนี่ยความมักง่ายหรือยังไงครับมีรถ2คันเสียหายนะครับในเบื้องต้นแต่ว่าเคราะห์ดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้มีคนบาดเจ็บอันตรายถึงกับชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพระราม9มุ่งหน้าเส้นรามคำแหงกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าของคลิปบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังแล้วแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ทุกคนที่ขับรถบนท้องถนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถบรรทุกก็ตามต้องไม่ประมาทนะครับขับปาดแบบนี้อันตรายจริงๆใช่ฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้